ผมก็เชื่อว่าคุณเองก็ต้องรู้สึกอะไรกับผมบ้างคุณเลิกสนใจคนอื่นเลิกสนใจโชคชะตาและหันมาสนใจแค่หัวใจตัวเองสักครั้งนะอะไรอ่ะสิ่งเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายของการต่อสู้ผมอยากให้คุณเก็บเอาไว้บางทีมันอาจจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สู้อยู่ตัวคนเดียวไงแต่มีผมที่กำลังสู้ไปกับคุณด้วย